ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลังจากนี้เดอะจังเกิลก็คงไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิมได้ไงสำหรับพี่พายไม่ใช่งั้นเรื่องเนี้ยคุณห้ามบอกพี่พายก็แปลว่าถ้าฉันมีอะไรกับคนอื่นมันจะช่วยให้ฉันลืมพี่เขาได้ใช่ไหมมันจะแค่ช่วยคุณผ่านคืนนั้นไปได้เท่านั้นแหละงั้นคุณช่วยเป็นคนคนนั้นให้ได้ไหมบ้า งานขนาดเนี้ยถึงว่ายังไม่มีแฟนเลือกเองครับมันจะไม่มีทำไมอ่ะมนุษย์มันซับซ้อนเกินไปไม่ได้ตรงไปตรงมาคำพูดอาจจะโกหกเราได้แต่ตัวเลขไม่เคยโกหกเราว่านายยังไม่เคยเจอคนที่ถูกใจมากกว่าหมาป่าสัตว์ที่ล่าเหยื่อได้อย่างเลือดเย็นก็อยากลองเจอสักครั้งเหมือนกันเพราะมันหิวกระหายขย่ำเหยื่อเก่งรักฝูงแต่ไร้หัวใจทำชี้อะไรวะถ้าอยากจะเล่นกับไฟก็แค่ระวังคอคุณไว้ก็พอก็ดีแค่นั้นเหรอเนี่ยจะให้ตอบว่าอะไรอ่ะสบายมากแต่สบายกว่านี้ถ้าเช้านี้มีครอบพอเลยแล้วครั้งต่อไปอ่ะครั้งต่อไปอะไรจะครั้งนี้ครั้งเดียวหรือไงนั่นก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉันโอเคครับสุดท้ายแล้วครับผมเยี่ยมมากเลยน้องเอลินพี่ดีใจนะที่น้องเอลินกลับมารับงานได้อีกครั้งหนึ่งแม่พี่แม่ติดต่อมาพี่เนี่ยเอลินจะไม่มาได้ไงคะพี่ได้ยินข่าวแล้ว
พี่ก็เลยเป็นห่วงความรู้สึกของเราอ่ะอ๋อไอรินไม่ได้อะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงพี่เขาพูดอย่างนั้นแหละเพราะว่าพี่ร่วมงานกับน้องไอรินมาก็นานพี่รู้ว่าน้องไอรินเป็นคนยังไงขอบคุณค่ะพี่แมนจัดพี่แมนหาอะไรกินกันก่อนไหมไอรินอยู่ต่อด้วยกันไหมได้ค่ะดีเลยไม่ได้กินข้าวกับพี่นานมากแล้วแล้ววันนี้ก็ว่างด้วยไปไหนกันหมดแล้วคะพี่กลับกันหมดแล้วกว่าจะกลับกันได้ก็แทบแย่ไงนี่ลินก็ว่าเดี๋ยวลินจะกลับแล้วเหมือนกันนะคะกลับไวไหมพี่ไปส่งไหมสบายมากค่ะเมื่อกี้ลินคงแค่แบบวาร์ปไปเฉยๆนั่นแหละนะพี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรหรือว่าไปที่รับแบบนั้นพี่ไปส่งได้นะไปต่อไม่ไปอ่ะจะบอกว่าเราไม่ชอบแบบนั้นหรอจริงๆชอบแต่ว่าเลือกคนปล่อยละปล่อย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 ว่าไอ้เหี้ยพี่แฮกเดี๋ยวมึงเรียกกูงี้มึงต้องเรียกกูพี่ก็ได้มั้งเอ้ยแค่นี้เหรอนะไอ้พี่พายโทรมามีเรื่องแน่ๆเออโอเคแบบนี้ก็ไม่บอกนะเธอก็รู้ไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอกเพราะว่าประตูมันล็อกใช่ไหมใช่ด้วยเงียบแน่ใจเหรอแกเป็นใครวะเจอจังเกิลไม่ไหวแล้วนะจะอ้วกเราเฮ้ยเดี๋ยวจัดการให้นึกถึงคืนแรกที่เจอไอ้ลินเลยมึงไปเจอกันตอนไหนวะมึงไม่ได้อยู่ด้วยเฮ้ย
กูพลาดได้ไงวะมึงงานเยอะเปล่าพ่อดาราจริงๆเนี่ยคืนนั้นไอ้ลินก็จำใครไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะจำได้ก็แต่พี่พายขอบคุณพี่พายนะคะที่ช่วยดีแล้วเฮ้ยวอฟแบ็คขอบคุณทุกคนมากนะคะเจอกันแล้วทำไมวันนี้พี่พายถึงมาก็ไอรินโทรหาพี่นี่แต่คืนนั้นที่ไอรินโดนรถชนไอรินก็โทรหาพี่แต่ว่าพี่ก็ไม่มาคืนนี้พี่ก็มาแล้วไงอ่ะกลับเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งความจริงอ่ะพี่พาชัดเจนกับไอรินมาตลอดแต่คนที่แกล้งมองไม่เห็นอ่ะก็คือไอรินเองนั่นแหละไอรินเหมือนจะหมดหวังไปแล้วอ่ะแต่วันเนี้ยไอรินก็รู้สึกว่าไอรินมีความหวังขึ้นมาใหม่อีกไม่สิพี่ทำให้ไอรินรู้สึกว่าไอรินมีความหวังแล้วก็หมดหวังไปพร้อมๆกันอะไปนัดไปรถกูครับพี่ว่าไงคุณมันทำอะไรคุณมาช้าจังอ่ะเดี๋ยวคุณจะทำอะไรก็ทำเหมือนที่คุณชอบไงคุณผมรู้เรื่องใจน่านหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่น่านฟ้าเล่าอ่ะเป็นเพราะข่าวที่ฉันติดเที่ยวเลยนั่นน่ะก็เลยทำให้คนอื่นมองฉันเปลี่ยนไปแต่ที่คุณโดนมันเกินไปอ่ะให้ฟ้องมันเลยปะฟ้องแล้วมันจะคุ้มหรอไอ้คนแบบนี้มันไม่มีสำนึกหรอกต้องเล่นมันให้หนักๆเลยมันชื่ออะไรมันทำงานที่ไหนให้ส่งเรื่องไปที่บริษัทมันเลยป่ะขอบคุณนะขอบคุณเรื่องฉันน่ะโดนแบบนี้มาทั้งชีวิตเวลาฉันไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยคนอื่นก็บอกว่าฉันทำใจถ้าอยากจะอยู่ในวงการนี้นานๆเนี่ยก็บอกให้ฉันอดทนไว้ก็มีแต่คุณกับจังเกิลนี่แหละที่ไม่ได้มองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล็กก็เรื่องทนายมันเข้มมั้งคนที่ฉันพึ่งได้เนี่ยก็คงมีแค่คนกับพี่พายพอแบบนี้คุณเลยโทรหามันใช่ไหมใช่ก็ฉันอยากรู้ว่าเขาจะมาหาฉันหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่มาคุณไม่โดนไอ้บ้านั้นลากไปแล้วเหรอฉันรู้แต่ว่าคุณนี่มันโคตรบ้าเลยว่ะคุณเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับการลองใจคนเนี่ยนะแล้วผมอ่ะผมเป็นส่วนหนึ่งของการลองใจคุณด้วยป่ะเดี๋ยวก่อนนี่คุณฮัลโหลคุณ ตื่นมาทำงานหน่อยค่ะ